นี้วันจันทร์เนาะพาไปลุยดันดินนะครับวันนี้ได้รับคำแนะนำมาว่าทีมสายอมตะก็ผ่านดันดินได้เหมือนกันเลยเราเอามาลองดูนะครับจะได้ไม่ต้องทำวาฟ้า40กันเนาะเพราะว่าไอ้วาแดงว่าไม่ค่อยนิยมทำกันนะครับแต่ผมว่ามีนะ ก็ตัวละครครับมีคารอนนะครับเดซี่ฟงเยียนนะครับอันนี้เดโลใส่ชุดนะครับแล้วก็หมิงหมิงนะครับมาสเตอรี่ที่จัดนะครับผมเลือกอย่างนี้ให้เราเคาน์เตอร์เยอะๆลดสปีดเราทิ้งแล้วก็ไม่ลดเคาน์เตอร์มันนะครับผมที่เหลือก็เน้นดาเมจไปนะครับลีดเดอร์ใช้นี่ไปเลยใช้เพิ่มดาเมจครับอีกนะครับเวลิก้าไปเลยเพราะทีมเราเน้นเวทอยู่แล้วเนาะก็ทำทุกอย่างให้มันจะได้สบายนะครับบักลุยเลยกันเวฟแรกง่ายมากนะครับทำไงก็ได้ผมเคลียร์ไปเลยกันถ้าเราใส่มากันสตันนะครับเพราะต้องตัวเหมือนกันมันสตันเราได้เนาะรู้นิดนึงนะสำหรับเวฟ2เวฟ3เป็นต้นไปเราพยายามใบ้หว่าฟ้าให้ได้นะครับถ้าใบ้ไม่ได้ก็จะลำบากเพราะว่ามันจะมีท่าเร่งเทิร์นทำให้บัฟมาตะของเราหมดสวยแล้วไงเนี่ยสวยนะครับถ้าโดนสตันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเกิดฆ่าไม่ทันแต่ถ้าไม่มีใครตายก็ถือว่ากำไรนะซึ่งคิดว่ายากอ่ะคงตายแหละรอมาได้นะครับถึงแม้จะใบ้พลาดแต่ว่าเราเคลียร์ได้เร็วไม่โดนโจมตีซะก่อนก็เลยโชคดีรอมาได้นะครับขอให้โดนเถอะหมอฟ้าโอเคขึ้นเราใช่ได้รอดแล้วครับแต่แย่อย่างนึงคือไอ้วาแดงมันใช้ข้าวหมดอึดไปแล้วก็จะฆ่ามันยากใส่คาร์ลอนมากันสตันได้6เทิร์นนะครับตัวสตันก็จะมีอีวานกับไอเนี่ยเฮเวนเนียนะวาฟ้านี่เองนะครับเผื่อกรณีหลุดอย่างเงี้ยอย่างอีวานไม่โดนก็จะไม่มากวนเราไม่มาสตันเราใส่ผมก็จะเล่นถล่มท่าหมูให้ทั่วถึงก่อนนะฟ้าไม่ใบซ้ำแล้วแย่เลยพอวาฟ้าตายปุ๊บก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับง่ายหมดนี่มาห่วงไอ้นี่ดีกว่าห่วงไอ้วาแดงเนี่ยอึดเหลือเกินไปต่อได้ไหมเนี่ยตอนนี้อมตะเราจะเริ่มหมดนะเพราะว่าเธอมันไหลไวหน่อยเพราะศัตรูไม่มีการใช้ท่าขั้นเลยในโลกผมขอสปีดแล้วน่าจะไปก่อนเพื่อนโอเค
คจบวาฟ้าได้แล้วสบายแล้วครับไม่วาแดงโอเคเรียบร้อยนะครับง่ายกว่าเกาหลีอ่ะคงเป็นเพราะว่าเรามีเจสซี่เพิ่มดาเมจถึง2สเต็ปนะครับคือทั้งบวกดาเมจด้วยแล้วก็บวกเมจิกแอทแทคด้วยแล้วก็บวกแล้วก็ลดเกราะไปด้วยนะครับแล้วก็ยังใส่เดโรนมาบวกดาเมจอีกก็คือบวก3ชั้นเลยนะครับเพราะว่าของเกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่เดโรนมาตะมันเดโรนกัน2คิดนะมันเลยลงงี้ไม่ได้แต่พอลงได้ปุ๊บดาเมจเลยเพิ่มนะครับก็ทำให้ผ่านดันดินได้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ